นี่เป็นไก่ป่าน้ำหนึ่งครับพอมันไก่ป่าอร่อยกับแม่เป็นไก่ต่อครับเป็นรุ่นใหญ่แล้วครับเป็นไก่นมครับเป็นไก่นมครับก็เป็นฟูงครับเป็นฟูงจำบ่ได้ว่าผมเลี้ยงจากตัวเพราะว่ามันหลายตัวโกรธครับนับบ่ได้ว่าเอิ้นว่าเป็นฟูงดีกว่าครับเนาะบางท่านเพิ่นจะว่าคือยังว่าเป็นฝูงครับมันนับบ่ได้ครับว่าเลี้ยงจากโตเพราะว่ามันเกิน30ขึ้นครับเกิน30ขึ้นครับนี่ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งที่ขึ้นมาครับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ไกลขันอยู่ไกลก็มีครับเพราะว่าตัวผู้เริ่มจะห่วงตัวแม่ขึ้นครับตัวผู้เริ่มจะห่วงตัวแม่ขึ้นครับตัวน้อยๆเนี่ยครับตัวน้อยตัวผู้ตัวนี้ก็พึ่งก็เป็นนมแล้วครับเป็นนมรุ่นนี้อ่ะตัวผู้รุ่นนี้ก็มีอยู่ประมาณ7-8ตัวครับตัวผู้7-8ตัวครับครับเบิ่งครับมันค่อนข้างสิตกใจเก่งครับตัวนั้นเป็นสีประดูครับเป็นสีประดูตัวผู้ครับตัวที่คุ้มฝูงอยู่ตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ครับมันจะไล่เตะหมูดีเติบอยู่ตัวนี้ครับตัวบักจบลอยครับตัวนี้คุ้มฝูงอยู่ครับตัวนี้ก็เป็นไก่ป่าน้ำหนึ่งอยู่กับเป็นไก่ป่าน้ำหนึ่งพอมันเป็นไก่ป่าอร่อยครับแล้วก็แม่เป็นไก่โตครับอีกตัวนั้นก็คือตัวนั้นก็หูแดงครับหูแดงกับหูขาวนี่สิบ่ค่อยถือกันครับตัวเดียวก็หูโตหน่อยตัวนั้นกับหูแดงครับแต่ตัวใดหูขาวสิไลเตออกจากคุมครับตัวใดตัวผู้หัวขาวสิไลเตออกจากคุมครับเพราะว่าตัวผู้ตัวนี้หูแดงครับหูแดงอกดำหูแดงครับตัวนั้นก็ตัวน้อยอกดำหูแดงครับอกดำหูแดงก็สิอยู่นำคุมเดียวกันแหละครับส่วนหูขาวนี่สิโดนออกจากคุมหลายตัวแหละครับสังเกตเบิ่งสิหูแดงก็สิอยู่คุมนี่มัดครับหูแดงสิอยู่คุมนี่มัดพ่องประตูแม่ตัวแม่ออกได้หูขาวก็สิบ่ค่อยได้อยู่คุมนี่ครับคุมนี่หูแดงสิอยู่หลายครับลักษณะหูแดงเนี่ยมันจะเป็นไปทางเชือกไก่ปลาลอยครับแต่ว่าหูขาวเนี่ยสิเป็นไก่ต่อครับเดิมที่ไก่ต่อผมบอกว่าจะเป็นตัวผู้ตัวแม่สิออกหูขาวมัดครับพอมาหลังเริ่มหูแดงสิคล้องคล้องพื้นที่คล้องกลุ่มคล้องกลุ่มหลายครับเนี่ยมันจะเป็นหูขาวหูแดงมัดครับครับจะเป็นหูแดงมัดครับเนี่ยตัวผู้เนี่ยหูแดงมัดตัวนี้ก็คุ้มกลุ่มอยู่หูขาวก็จะมีอยู่มันสี่ห้าโตแต่อยู่ในป่าครับโดนไล่เตะออกจากฝูงครับโดนไล่เตะออกจากฝูงอยู่ในป่ามัดครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมทางช่อง YouTube Channel ประเด็นจินพระครับก็กราบขอบคุณหลายๆครับจึงได้กด Subscribe กดไลค์ให้น้ำดื้อครับแล้วกดติดตามผมครับก็มีคลิปเรื่องไก่ป่ามาอัพคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่ทุกมือทุกเว้นครับก็ท่านใดอยากได้ไก่ป่าครับก็ติดต่อมาได้ครับผมทักแชทมาได้ครับที่ผมประเด็นจินพระครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้เป็นไก่ต่อตัวนี้ไก่ต่อครับตัวนี้ไก่ต่อลักษณะไก่ต่อตัวแม่กับลักษณะไก่ป่าตัวแม่บ่คือกันครับสังเกตเบิ่งหางครับตัวนี้ไก่ต่อแท้ครับเบิ่งหางครับเบิ่งหางเบิ่งทรงครับเบิ่งหางเบิ่งทรงไก่ทั้งไก่ต่อเนี่ยตัวแม่เบิ่งหางลำตัวสิอ้วนทั้งหางเนี่ยจะออกง่ายๆส่วนไก่ป่าเนี่ยไก่ป่าคือตัวนี้ครับหน้าอกสิใหญ่แต่ท้ายหางเนี่ยสิหน่อยๆคล้ายๆหัวปีครับคล้ายๆหัวปีกล้วยครับนึกถึงหัวปีกล้วยลักษณะหัวปีกล้วยแบบนี้คือลักษณะของไก่ป่าก็จะเป็นจังสันรูปแบบครับตัวนี้เชื่อนำหนึ่งครับเป็นไก่ป่านำหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับไก่ป่าตัวนี้คือหูแดง
รุ่นนี้มีหลายครับรุ่นหน่อยตัวผู้นี่มีหลายก็สิคาดพันธุ์ตัวผู้รุ่นนี้แหละเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปก็สิคงเดิมพันธุ์ซุ่มนี่ต่อไปซุ่มนี่ก็สิจำหน่ายออกครับสิคัดออกท่านใดสนใจส่งแบบนี้ก็ติดต่อผมมาได้ครับนี่ตัวนี้ครับต่อไปผมก็จะเอาพันแบบนี้นะครับนี่จะคัดพันแบบนี้ไว้ครับจะคัดพันแบบนี้ไว้ครับก็ตัวนั้นก็หน้าคัดไว้ครับหน้าคัดพันไว้ครับตัวนี้ครับจะคัดพันหูหูแดงแล้วก็งอนเล็กไว้ครับแต่ตัวนี้คือไก่ปลาแหละแต่ว่าหอนงอนมันใหญ่ครับผมบอกเขาโบมักงอนไก่ปลาใหญ่ครับสิคัดพันธุ์ซุ่มๆเนี่ยบอที่บอนแน่ก็สิเอาซุ่มเนี่ยซุ่มสีประดูครับซุ่มสีประดูตัวนั้นตัวที่อยู่ข้างก็ตัวเจ้าจบลอยละบอนแน่อาจจะเอาพันธุ์ตัวนี้ไว้ครับเพราะมันออกสีประดูแดงหมดทั้งตัวครับนี่ครับลักษณะไก่ปลาตัวแม่มันจะเป็นถึง4ครับไก่ต่อมันจะไล่เตะครับไก่ปลาตัวแม่มันเป็นเกียร์ตกใจเป็นอย่างเก่งครับนั่นแหละจะคัดพันหน่อยช่วงจะซุ่มสไตล์แบบนี้นะครับเนี่ยซุ่มไก่แบบนี้ครับเนี่ยจะเอาพันแบบนี้ไว้ครับนี่ครับลักษณะหางมันจะเป็นบ้านคล้ายๆหางใบพัดตัวแม่ครับนี่คือไก่ปลาน้ำหนึ่งครับตัวนี้อกดำขาเหล็กขาดำครับแต่งอนมันใหญ่แน่สักหน่อยบ่โดยส่วนตัวเลยผมบ่มักงอนไก่แบบใหญ่ๆครับมันบ่เป็นแบบธรรมชาติของไก่ปลาแต่อันนี้คือไก่ปลาน้ำหนึ่งแต่ครับพอเป็นไก่ปลาลอยแต่บ่มักงอนครับไก่ปลาเนี่ยมันสไตล์มันสิอยู่แบบนี้ครับกระพือปีกปึ๊บๆๆเรื่องเพียงบางโตมันสิกระทืบตีนครับตึ๊บๆๆกระพือปีกกระทืบตีนอันนี้สิเริ่มขุ่นข้นแน่ล่ะครับตัวนี้เป็นไก่ต่อครับตัวนั้นก็ไก่ต่อครับไข่แล้วครับตัวนี้ไก่ต่อสายหมานครับไก่ต่อเบิ่งจะๆครับนี่ครับเดี๋ยวจะๆมันกระพือปีกปุ๊บปีหางครับก็เนี่ยจะคัดพันธุ์ซุ่มพันธุ์นี่ไว้ครับเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละจะคัดไว้นี่ครับคัดเอาเป็นพอพันธุ์ไว้เพราะว่าเป็นสีประดูมัดครับทางปีก็ออกสีแดงหน้าอกก็ออกสีแดงงอนก็งอนหน่อยมักแบบนั้นครับสไตล์นี้ก็ซุ้มนี่งอนสิเล็กครับงอนสิเล็กตัวนี้อาจจะไวพันครับซุ้มนี้อาจจะเอาไวพันครับเนี่ยซุ่มนี่จะอาจจะอร่อยพันแต่ว่ามันอยู่หลอดนะแต่ว่ามันน่าจะนี่อยู่หลอดบางที่อาจจะในพรานอาจจะมายิ่งมายังครับเพราะว่าผมเลี้ยงปล่อยครับผมพอคุ้มแบบนี้เนี่ยมันจะมีหลายอยู่ครับเพราะว่าเขาปลาไปครับเขาปลาแต่ถ้าจำนายไปแล้วจะซุ่มแบบซุ่มสไตล์แบบนี้อาจจะมากก็ได้จังใดก็กราบขอบคุณหลายๆครับทุกท่านที่เข้ามาชมทางช่อง YouTube ผมประเด็นจินพระครับก็กราบขอบคุณหลายๆกดไลค์กด Subscribe น้ำดื้อครับผม